شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بعد، الحمد لله kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala tambahkan iman dan amal kita dan umur kita selaku seorang hamba yang soleh atau yang solehah. Nah, ครับ ขอบคุณ Allah Subhanahu wa taala ที่ให้โอกาสพวกเราได้มีชีวิตนะครับที่ดีอยู่ใน iman และ amal ที่ soleh นะครับเราอยู่ในช่วงการรับชมจากช่องยาติมทีวีนะครับซึ่งเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมนะครับในการรับชมในการถ่ายทอดและก็มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมนะครับkhususnya kepada anak yatim pada hari ini yang dapat ada makanan, pakaian yang baik dan sebagainya insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah kita dalam ruangan tafsir lagi dalam surah Al-Hujurat yang kita sudah lepas maridah sapa ni ayah yang kita lepas maridah. Maka pada hari ini kita masuk ayah yang ketujuh dalam surah Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ walakinallahu habba ilaykumul imana wa zaynahu fi qulubikum wa qarra alaykum kufun fusu isya ulaka murrasyidun. Ning ayah yang ketujuh dalam surah Al-Hujurat นะครับเป็นองค์การที่7ในสุรานฮุจรอตที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงได้เตือนพวกเรานะครับถึงวิธีการหรือการมีมารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาพอสบะลมนิอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัจญาคิตาบะอัคลอัคลายังบานยอลาเนี่ยสปอร์ตีติดะมันดูฮูลูกันเปอร์กาตาอันเปอร์บัวตันดันฮุกุฮุกุมดาเปนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะมากิกะบะดออัดดออัคลาตะรฮาดัฟกะบะดออิสติอิสติรอซูลุลลอฮ์ตะเลห์ปังเกริงาซอยังเดกะห์ดาสบะกายะmari kepada nah kita kena jaga bab berita-berita widi baik, jangan bergaduh cahaya lagi boleh disapa berita oleh orang yang fasik นะครับเหล่านี้คือสิ่งที่เราควรจะมีการไตร่ตรองนะครับนะหรือพินิจพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเรื่องของข่าวสารในการที่จะรับฟังนะครับไม่ใช่เชื่อนะครับในองค์การก่อนหน้านี้ทีนี้พอมายะนี้อัลลอฮ์ตะอาลาทรงว่าวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์และพระเจ้าจึงรู้เถอะว่าในหมู่พวกเจ้านั้นมีรอซูลของอัลลอฮ์อยู่วะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์เป็นการที่อัลลอฮ์ตะอาลาให้เราได้
สะกิดเตือนใจตัวเองว่านะครับหมายถึงว่านี่คือในยุค ของบรรดาซอฮาบะห์ในวันนั้นนะครับวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์ว่ารอซูลเนี่ยอยู่กับพวกเจ้าอยู่ณเวลาเนี้ยนะครับจงระมัดระวังให้ดีจงรู้ว่าให้ดีช่วงเวลานั้นคือเป็นช่วงที่ท่านรอซูลยังคงมีชีวิตอยู่และก็อยู่กับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นนะครับวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์เป็นการเตือนพวกเขาว่าถ้าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับต้องนึกถึงท่านรอซูลก่อนนะต้องมีอัคลักที่ดีต่อท่านต้องให้เกียรติท่านนะครับต้องนะกระทำตัวที่เหมาะสมกับท่านไม่ใช่ว่าทำด้วยมารยาทที่แข็งกร้าวหรือข้ามนะครับแต่อันนี้อย่างนี้ไม่ได้นะครับอันนาฟีกุมรอซูลุลลอฮ์ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่ายิ่งต้องมีการระมัดระวังเรื่องของมารยาทเป็นอย่างดีนะครับเป็นพิเศษเพราะท่านรอซูลอยู่กับพวกเขาด้วยในวันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะมีบางท่านบอกว่าอายะห์นี้นะครับมันยังมีความต่อเนื่องอายะห์ก่อนหน้านี้เรื่องของการบริการข่าวสารการรับฟังข่าวสารนะครับนะฟัตบัยยานูจากอายะห์ก่อนหน้านี้นะครับเป็นการบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่านอกเหนือจากการที่จะต้องมาไตร่ตรองเรื่องข่าวสารแล้วเนี่ยให้เรารู้ด้วยว่าเบื้องหน้าพวกท่านยังมีท่านรอซูลอยู่ด้วยจงมาระมัดระวังให้ดีในการบอกข่าวสารหนึ่งอันที่สองในการรับข่าวสารและก็เชื่อข่าวสารก็เช่นเดียวกันอย่าประมาทเลินเล่ออย่านะครับทำอะไรอย่างง่ายดายโดยที่ลืมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ายังมีอยู่ต่อหน้าพวกท่านในวันนั้นวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์เป็นการบอกให้เราได้เข้าใจอย่างชัดเจนนะครับถึงการวางตัวของบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นว่าเมื่อท่านนบีอยู่ตอนพวกเขาแล้วต้องทำตัวอย่างไรให้มันเหมาะสมกับตัวเขาในเวลานั้นนะครับแล้วก็จงระวังเรื่องของการใช้ชีวิตการพูดคุยการแสดงมารยาทต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นโอกาสที่ดีกับบรรดาซอฮาบะห์ในยุคนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเบื้องหน้าพวกเขามีท่านนบีอยู่ด้วยมาชาอัลลอฮ์นะครับมันเป็นกำไรชีวิตพวกเขาที่มีท่านรอซูลอยู่ตรงหน้าพวกเขาที่ได้ปฏิบัติตนได้มาสอนพวกเขาได้กระทำสุนนะให้พวกเขาได้เห็นนะครับถึงท่านนบีที่นะครับกระทำต่อหน้าพวกเขาอย่างแท้จริงเราวันนี้นะครับมีแต่คำสอนท่านแต่ไม่ได้เห็นหน้าท่านอัลลอฮฺแต่วันนั้นนะครับวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮฺมาชาอัลลอฮ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากที่อัลลอฮ์ทรงให้รอซูลได้มีชีวิตอยู่ได้ใช้ชีวิตกับร่วมสมัยกับท่านในเวลานั้นจงเตือนใจตัวเองจงรู้สึกดีใจจงภูมิใจนะครับนะกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พวกเขาเนี่ยคือวะอะลามูอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์ลาวยุดีอุกุมฟีกะซีรินมินัลอัมริลาอานิตุมอัลลอฮุอักบัรเป็นองค์การที่มาเตือนกับบรรดาซอฮาบะห์ในวันนั้นให้ระวังให้ดีนะครับมันก็ตะกาลารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัรชัยโยkebanyakan khijau atau ta'ah kepada khijau semua kita royak kepada dia dah tu la'anitum nescaya nah kita lah akan susah masa depan la'anitum karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau ya cayo dengan apa kita royak dia. Nah, law yuti'ukum fi katsirin minan amri. Pada kebanyakan khijo-khijo nah yang kita royak dia la'anitum nasya kita harus susah. Kenapa? Karena kita royak kadang-kadang benda tu bukan benda yang faedah sangat, benda yang bukan molek sangat ada, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala nahwi nabi dengan wahyu dia ya so. Bojale salure wahyu mai so ni. Senelah. Kerja kita lah ni. Taah tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pasti kena ada susah. Nah, ha Tuhan indahlah. Tu dia yo ya. Ya tak awak ni kita buat tu dia tu. Masya-Allah, masya-Allah. Nah. Sebab itulah
benda-benda yang tubik pada mulut sesama manusia yang bukan Nabi ni, ia susah sikit. Khususnya benda-benda orang-orang yang tak takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, putih meja Allah Taala, putih meja fang Allah Taala. Nah, จึงเป็นเสมือนการพูดออกไปหรือการปฏิบัติในสิ่งที่ไม่เหมาะสมในสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านรอซูลเชื่อฟังนะครับหรือในส่วนใหญ่ของพวกกิจการของเราแล้วเนี่ยนะครับเจ้าก็จะลำบากกันแน่ลำบากแน่นอนเพราะว่าคำพูดที่มาจากเราซึ่งเป็นมนุษย์ด้วยกันนะครับบางครั้งมันเป็นคำพูดที่ขาดการแต่งในสิ่งที่ดีงามแต่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ท่านนบีเชื่อฟังอัลเลาะห์แต่พระองค์เดียวรับเส้นทางวะฮยูมาจากอัลเลาะห์นั้นอย่างเส้นทางเดียวเราพูดตามจึงง่ายนะครับที่ปฏิบัติตามในสิ่งเหล่านั้นนะครับจากพระองค์ผู้ซึ่งสร้างเรามานะครับและเข้าทรงเข้าใจเรามากกว่าเราเข้าใจตัวเองด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็ให้วะฮยูมาแก่พวกเราได้ปฏิบัติตามในสิ่งที่ฟิตรเราต้องการในสิ่งนั้นด้วยเช่นเดียวกันอัลฮัมดุลิลลาห์เราจึงปฏิบัติตามได้อย่างสนิทใจได้อย่างสุขสบายนะครับในทุกองค์การที่ลงสุขให้พวกเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวะลากินนัลลอฮะฮับบะบะอะลัยกุมุลอีมานวะซัยยะนะฮูฟีกุลูบิกุมอัลฮัมดุลิลลาห์ tapi Allah Subhanahu wa taala ฮับบะบะอะลัยกุมุลอีมานนะแต่อัลลอฮ์ตะอาลานะครับทรงให้การศรัทธาเป็นที่รักแก่พวกเจ้ามาชาอัลลอฮ์นิมะฮ์อัลลอฮ์ Subhanahu wa ta'ala bi kepada kita nah kita kasih kepada sifat iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ทรงให้การศรัทธานั้นเป็นสิ่งที่เรารักมาชาอัลลอฮ์วะอะลัมอันนะฟีกุมรอซูลุลลอฮ์لو يطيعكم في كثير من امر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان satu nikmat yang tuhewi kepada kita iaitu hati kita ni usah kasih dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala mi wajadi fai rak ta Allah taala นะครับ masyaallah ไม่มีเนมะห์ใดที่ยิ่งใหญ่และก็สมบูรณ์นะครับให้กับมนุษย์คนๆหนึ่งนอกจากนี้ให้อีมานที่มีในใจของเขานี่ครับอย่างงดงามมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะdi sini ni dia katanya bodoh di situ kita tahu bahwasanya hati yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ni satu hati yang kita kena pakat jaga molek nah ครับ dapat rawang hai di ya hai mi wa jai ti mai rak to ka satta to Allah Subhanahu wa taala ระวังตัวเองนะครับระมัดระวังตัวเองหัวใจตัวเองให้ดีอย่าตกไปในหลุมของสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะว่าอัลลอฮ์ตรัสว่าครับฟัลยะฮซัลลซีนยูคอลิฟูนอันอัมริฮิอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนเอายูซีบะฮุมมะอะซาบุนอะลีมซูเราะห์อันนูรนะครับดังนั้นบรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคําสั่งของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงระวังตัวเถิดว่าเคราะห์กรรมจะเกิดขึ้นแก่พวกเขานะครับหรือว่าการลงโทษอันเจ็บปวดจะขึ้นแก่พวกเขาเช่นเดียวกันอัลลอฮฺอักบาร์เอาไงยังละงาเปรนต์นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยากมะละฟันยะฮซะริลละซีนายุคอลิฟูนอันอัมริฮิเอาไงยังมุคอลาฟะห์นะละงาเปรนต์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมan tusibahum fitnatun jaga molek bimbe tego fitnah timbo atas dia nah cegel fitnah ketu fo kau au yusibahum azabun alim atawa ni timbo tah pe dia ni nah azab yang sangat pedih bagi dia. Allahu akbar. Satu ingzar satu tahzir เป็นคำเตือนจากอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราระวังให้ดีนะครับคือผู้ที่ขัดต่อคำสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันตุซีบะฮุมฟิตนะตุนจะเกิดหายนะแก่ตัวเขาเอายุซีบะฮุมอะซาบุนอะลีมหรือนะครับจะถูกทดสอบหรือนะครับจากอาซับที่แสนเจ็บปวดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอิสลามมันจะมีอยู่2ทางให้เราได้เลือกนะครับพี่น้องนะครับระหว่างทางไปสวรรค์และก็ทางไปนรก
Nah, dari akhirat esok ni ada dua jalan ini lah. Jadi, hanya dua jalan yang boleh membuat manusia memilih pada hari itu. Nampak jadi jalan yang antara syurga dan neraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak. Dua jalan ini lah. Nampak. Kita hari ini harus memilih jalan yang boleh. Alhamdulillah, kita merasa gembira kerana Allah Taala telah memilih kita sebagai orang yang telah Allah menunjukkan kita dari jalan ini. Nampak. Dan rujuk Al-Quran, rujuk Tuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rujuk Ihdinas Siratal Mustaqim, rujuk tentang kunakah Al-Quranul Karim, dari belajar, dari baca, dari faham, nah, kan? Dan ada waktu dalam menteraikan diri sendiri melalui proses wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, anna fikum Rasulullah, nah, kan? Nah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. มันจึงเป็นเสมือนหนึ่งจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เรานั้นทรงรักกับการศรัทธาต่อพระองค์มาชาอัลลอฮ์ hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu hati yang Tuhan kurnia kebaikan kepada dia tidak ada harga yang hak lain lagi yang lebih mahal pada hak ni nah karena iman ni satu benda yang bawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala wa zayyanahu fi qulubikum Masya Allah, Masya Allah. Nah, dan Tuhan menghiaskan fi kulubikum, yaitu iman tu dari hati-hati kita. Masya Allah. Setelah mana dia tambah iman, jadi kita dah menghiaskan iman selaku satu benda yang baik dari hati kita. So pada wajah daun kapdoi kasat hati Allah Subhanahu Wa Taala. มาชาอัลลอฮ์เพิ่มพูนแล้วก็ประดับประดาหัวใจของคนคนหนึ่งให้เป็นคนที่อีมานต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับพี่น้องนะครับดังนั้นเราจะทำอย่างไรดีครับให้พระองค์ทรงพอใจทรงรักเราอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยการปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งเรามาแล้วก็ละทิ้งนะครับสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามitu jagonawi Allah taala song nah kasih kepada kita wituhe Allah taala so saye kepada kita wi rahmah kepada kita yaitu kita senantiasa dalam aman yang soleh nah untuk Allah taala nah sama-sama di situ kerana ba hidayah ning satu ba yang kita kena padu molek nah hab tong rawang hai di siapa-siapa tu henwi hidayah dia maka nah serah pada dia sendiri nah dan hidayah satu nikmat yang penting bagi kita pen nikmat ที่มีความสําคัญมากต่อตัวเรานะครับเพราะว่าดังhidayah tu kita dapat nampak benda baik jadi baik nampak benda gelap jadi gelap nampak benda cerah jadi cerah nampak cahaya merah jadi merah nah dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hok bime takut loninya. Nah kita kena nampak benda jahat jadi benda molek. Ha tu takut sekali. Nah benda gelap syirik tapi bersejarah. Ha tu sudah. Nah benda jahat syirik nampak wah jadi kena buat benda jahat misalnya. Nah kerana kita ditutup oleh syaitan hati baik kita tu. Nah sampai itulah. Nah tu katanya wa may yahdillahu fawan muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida dalam surah Al-Kahfi. Nah. Siapa-siapa yang Allah Subhanahu wa taala hendakwi hidayah kepada dia, mayhadillahu fawal muhtadi. Maka ya apa ini Allah Subhanahu wa taala? Tuhe kandak nawi siapa dak ba hidayah dia? Ha yawi pada ya tu. Fawal muhtadi. Wa may yudlil falan tajidalahu waliyam mursyida. Allahu akbar. Dan siapa tu hendak ia sesat nah ia dalan falan tajidalahu waliyan tak ada siapa yang dapat wi pertolongan kepada dia jalan tunjuk ajar kepada dia waliyan mursyida tak ada siapa dapat boleh wi nah Allahu akbar ihaning tempat takut sekali ni nah sampai itulah kita hari ini yang dapat boleh buat kebaikan dah dalam hidayah dah ni pakak-pakaklah kita ni nah jaga ibadat kita biar di molek jaga amal soleh kita biar di molek untuk ya Allah Subhanahu wa taala kena kita lagi yang hai sung
ให้พระองค์ทรงรักเราตลอดเวลาให้อยู่ในอีมานให้อยู่ในฮิดายะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะว่าเรื่องฮิดายะห์มันเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เรานั้นเปลี่ยนจากคนที่ดีไปที่เลวได้จากคนเลวไปคนที่ดีได้คนที่ดีคืออะไรครับคนที่อัลเลาะห์ทรงให้ฮิดายะห์แก่เขาอัลฮัมดุลิลลาห์วะลาปุมบะลุตุยอยังลอบเบยังตอบายแต่ปีบตุฮิวิฮิดายะห์ดิยอยังนับกะบายแกซาตุฮารียังนับกะบายแกDapat tunai koyipe yang tuhe oyak kepada dia, yang nabi oyak kepada dia. Oh, bimeh sekalinya. Nah, kadang kita buat amal soleh dah sekadar, tapi akhirnya tuhe katuk hati kita. Allah, walan tajidalahu waliyam mursyida. Falan tajidalahu waliyam mursyida. Betuhe nawi dia sesak, maka tak ada siapa yang boleh tolong dia untuk nak tuju jalan yang benar kepada dia.มันจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะมาระวังนะครับนะท่านใดที่ทรงอัลเลาะห์ทรงให้แนวทางที่ดีแก่เขาแล้วจงยึดมั่นจงขยันนะครับและก็จงปฏิบัติตนให้เป็นคนที่ดีตลอดไปนะกลัวว่าพอเราละเลยนะครับเพิกเฉยทำเป็นเล่นกับอิบาดะห์กับอามัลที่ซอลิห์นะครับกลัวว่าอัลเลาะห์จะทรงให้เราอยู่ในคนที่หมู่ที่ดอลานคือนะหลงทางฟาลันตะยิดะลาฮูวะลียัมมุรชิดาซึ่งจะไม่มีใครสามารถชี้นำทางเราได้เลยในวันนั้นอัลลอฮฺอักบัรนะซาบิตุลลาห์คิดต่อประกาศนะเสฮะประกาศตุนโยอัจจาประกาศงาจาจึงมีกระบวนการสอนกระบวนการตักเตือนกระบวนการชี้เนี่ยกระบวนการชี้นำให้เรานั้นคงอยู่ในนะอันฮิดายะห์ตลอดไปนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรพระองค์จะให้คนคนหนึ่งมีได้รับฮิดายะห์นะครับพระองค์จะไม่ได้เลือกเรื่องของหน้าตาหรือว่าเรื่องของฐานะทางสังคมเรื่องของไม่เลยครับพระองค์ทรงเลือกก็ทรงเลือกเลยไม่อาจจะเป็นคนที่ต่ำต้อยในสังคมก็ได้อาจจะเป็นคนที่นะครับต่ำเตี้ยในรูปร่างของหน้าตาก็ได้หรือใครก็แล้วแต่ที่พระองค์ทรงประสงค์นะครับพระองค์เคยทรงประสงค์ให้บิลาลเป็นมุสลิมให้ทรงประสงค์ให้อานัสบินมาลิกเป็นมุสลิมให้มุซอับบินอุมัยยะห์สมาฟาริซีเหล่านี้นะครับคือจากคนที่มีความหลากหลายทางด้านกายภาพแต่ในเมื่อประสงค์ทุกคนก็ต้องเป็นมุสลิมได้อัลฮัมดุลิลลาห์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับในวันนี้เราเป็นอีกคนที่มีโอกาสอัลลอฮ์ทรงให้โอกาสเราในการรับเป็นมุสลิมในตัวแฮวีปลุยบายบะคิตะตัวจะเป็นโซเกอิสลามยังนะสเปอร์นอตัวแฮวีเฮดายะคิตะวินาปบายบันดาบัติบาไฮมาก่อนที่สิ่งที่คิตะคือนับเป็นแก่อิสลามยังดีมากนะครับจงยึดมั่นในอิสลามให้ดีนะครับในสิ่งที่พระองค์ทรงสอนพวกเราไว้จงเข้มแข็งนะครับในการติดตามนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจงมีกำลังใจในการที่จะเป็นคนที่ดีเชื่อฟังอัลเลาะห์และก็รอซูลตลอดไปอินชาอัลเลาะห์ตะอาลาอิตุสบากายสปิตะห์ลาลูนะอายะห์yang ke-7 dalam surah Al-Hujurat nah insyaallah kita akan sambung lagi nah pada hari yang seterusnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً وارت دربي شكراً شكراً يا ربي شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا ربي